รุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์จักรยานยนต์รับจ้างรวมพลต่อต้านการขับขี่บนทางเท้าเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและแบ่งปันการใช้พื้นที่สาธารณะรวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการจอดรถกีดขวางหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยโดยกรุงเทพมหานครได้กวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทางเท้าสะดวกมากขึ้นซึ่งหากพบผู้กระทำผิดสามารถถ่ายภาพและแจ้งสายด่วนกทม.1555หรือแจ้งผู้อำนวยการเขตเพื่อดำเนินการต่อไป